ครับย่ามาหาย่าแล้วดีใจจังเลยหอมหน่อยหอมย่าหน่อยแอบให้ย่าหอมด้วยนี่ครับพาพ่อของพ่อเอ็มมาหาแม่ของพ่อเอ็มนั่นเองนะคือคุณปู่กับคุณย่าของฮอมเลดแล้วก็เชเบตนั่นเองเราอยู่กันที่หัวหินนะครับหัวหินก็มีทะเลนะแม่โออยู่ข้างนอกนะดูดิหมามันเห่าใหญ่เลยเพื่อนๆเห่ามาถึงก็ต่อยมวยกันเลยอะดีใจไหมครับมาหาย่าระวังโดนน้องระวังโดนน้องเดี๋ยวมันล้มมันหนักนี่อันนี้เป็นกระสอบทรายของแท้เลยนะเนี่ยลองต่อยดูนี่เดี๋ยวพ่อเอ็มจะเตะให้ดูทีนะว่ามันเป็นของแข็งๆนะไม่ใช่ของดูนี่โอ้โหพ่อเอ็มโหดมากย่าพาเด็กๆก็เดินดูสวนผักเหรออุ้ยอันนี้ลูกอะไรครับย่าอันนี้ฟักใช่ไหมไม่โอ้ยอย่าเดินเข้าไปลูกมันเปียกอย่าเดินเข้าไปเดี๋ยวเดินเข้าไปฝนมันเพิ่งตกนะอุ้ยตรงนั้นมีมะม่วงด้วยนะเดี๋ยวให้ย่าเก็บมะม่วงมาให้กินนะนี่มีมะม่วงด้วยนะเห็นไหมย่ามีมะม่วงเดี๋ยวไปกินมะม่วงย่าในบ้านดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวพ่อเอ็มจะพามาเดินดูสวนผักด้วยนะเดี๋ยวน้องเชเบตกับพ่อเอ็มเข้าบ้านไปหาย่าก่อนนะครับไปดูย่าทำอะไรเร็วแล้วนี่ย่าอยู่บ้านคนเดียวนะเนี่ยย่าเหงามากเลยอยากให้หลานๆมาหาเนี่ยอุ้ยมีมะม่วงสุกนี่อันนี้จากต้นไหนเนี่ยย่าซื้อมาเอานึกว่าจากต้นนี้แล้วชมพู่ด้วยล่ะอุ้ยชมพู่ต้นนี้เลยนะนะเดี๋ยวให้ย่าปอกมะม่วงไปก่อนนะครับผมเราไปดูต้นชมพู่กันไหมออมเล็ตนี่ชมพู่อย่างเงี้ยเพื่อนๆเคยกินไหมไปดูต้นชมพู่กันแล้วเอ้าเชเบตเฮ้ยเชเบตกินชมพู่แล้วเหรอโอ้โหเชเบตกินชมพู่ไปด้วยออมเล็ตกินไม่เป็นนะครับชมพู่แต่เพื่อนจะบังคับให้ออมเล็ตกินนะเพราะออมเล็ตไม่เคยกินครับเด็กๆไม่ต้องลงมานะเคยกินสารสาอ๋อสารสาเคยกินเหรออร่อยแล้วเดี๋ยวพ่อเอ็มเด็ดให้ขาต้นเลยดูดิเห็นไหมบ้านย่ามีชมพู่ดอกพักเลยเห็นไหมอุ้ยตกพื้นเต็มเลยอะเสียดายมากเลยนะไอ้ที่ตกพื้นเนี่ยครับคุณย่าเขาก็เอาไปทำเป็นปุ๋ยได้นะนี่คนอื่นเด็กไม่ถึงหรอกแต่พ่อเอ็มเด็ดถึงเพราะพ่อเอ็มสูงนะนี่นะเดี๋ยวเราจะเด็ดแล้วให้พี่เอ็มเลยเขากินสดๆเลยนะนี่เอาลูกเอาลูกนี้แล้วกันเอาลูกนี้อุ้ยโอ้โหหล่น3ลูกเลยโอ้โหตกหมดเลยเสียดายจังอันนี้ให้อันนี้แหละเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนอันนี้ไม่หล่นเพราะว่าอันนี้พ่อเอ็มอันนี้พ่อเอ็มจับทันแต่2ลูกนี้มันหล่นเดี๋ยวต้องไปล้างก่อนลูกเดี๋ยวพ่อเอ็มเช็ดนิดนึงนะพี่เอ็มเลยลองกินให้ดูหน่อยสดๆเลยกัดดูกัดจะได้ไม่เปื้อนถือไว้ถือเข้าไปเลยลูกไปกินข้างในนะไปเข้าไปข้างในเดี๋ยวพ่อเอ็มเท้าเปื้อนหมดแล้วครับไปเดี๋ยวเข้าไปปั้นหญ้าต่อนะอ้าวโอ้โหมะม่วงหญ้าน่ากินมากเลยโอ้โหนี่คุณหญ้าอร่อยไหมคะโอ้ป่ะไปดูน้องดีกว่าอะไรนะหนอนอะไรไหนไม่มีหนอนหรอกลูกน้องบอกว่าหนอนพ่อเอ็มยังไม่เห็นหนอนเลยไม่ใช่หนอนกินได้อะน้องกินไปตั้งเยอะแล้วเก่งมากเลยลูกอร่อยไหมอร่อยไหมค่ะลูกย่าให้กินละย่าบอกว่าพาไปให้อเมริกามานั่งตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวพาไปทะเลนะกินก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงพ่อเอ็มขอตัวนั่งคุยกับย่านะครับนานๆจะมาได้เจอย่านะครับพาแม่โอกับเชอร์เบตมาเที่ยวนะส่วนพ่อของพ่อเอ็มเขาก็เอาต้นมะละกอสายพันธุ์ใหม่มาให้เนี่ยพ่อแม่เขาชอบปลูกผักนะครับโอเคครับคลิปนี้พ่อเอ็มขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ไปละอย่าลืมกด Subscribe ให้พี่อมเล็ดแล้วก็น้องเชเบตด้วยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายอันนี้มันเป็นเยื่อมันเคี้ยวยากลูกเอาชิ้นดีๆเอาชิ้นที่มันเต็มๆอย่างนี้นี่เอาชิ้นนี้มาอันนั้นมันเป็นข้างมันจะเคี้ยวยากอันนี้ไปอันนี้เป็นเม็ดอีกระวังเสื้อเปื้อนนะอันนี้ถืออันนี้เดี๋ยวพ่อเอ็มโยนทำเป็นปุ๋ยเลยไปแล้วนะบ๊ายบาย